ที่ภาครัฐประกาศปิดแล้วเพนกวินยังไม่มี delivery เอามือวางอยู่หน้าคอมอะแล้วอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลออกมาว่าแบบเอายังไงต่อกับชีวิตดีวะถ้าเราเป็นเราคนเดียวอะผมสามารถดีดนิ้วปิดแม่งเลยเออเลิกก็เลิกโอ้โหแต่พอหันไปข้างหลังถอยไม่ได้ไม่มีใครเดินตามแผนที่วางไว้ได้ 100% มันจะมีปัญหาเข้ามาระหว่างทางตลอดถ้าใจเราเล็กกว่าปัญหาแล้วอะเราข้ามผ่านมันไปไม่ได้แน่นอนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะวันที่เราเริ่มร้านอาหารของเราเนี่ยเราไม่เคยคาดหวังด้วยซ้ำว่ามันจะมาถึงในวันที่เรามีพนักงานเป็นร้อยๆคนเราก็คิดแค่ว่าเออเรามีรายได้ให้พ่อแม่เดือนนึงประมาณแค่นี้เราก็พอใจแล้วนะแต่อยู่ดีๆมันก็เหมือนแบบโอกาสมันมามันก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจากวันนั้น1สาขาเราโตสูงที่สุดคือ10สาขาก็คือก่อนโควิดครับตอนนั้นธุรกิจมันก็จริงๆก็กำลังไปดีๆมากๆใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งขยายสาขาไปอีก2สาขาเองครับตอนนั้นครับแล้วพอวันหนึ่งคือโควิดมาทำอะไรไม่ได้ร้านอาหารต้องหยุดตอนนั้นต่อใช้วิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงเราเปิดสาขาหนึ่งลงทุนหลายล้านบาทจะให้ปิดเหรอมันทำไม่ได้อยู่แล้วจะให้ไปขาย delivery เลยเหรอก็ลูกค้าเขายังกินหน้าร้านอยู่เขาไม่ยอมสั่ง delivery แต่เราก็ไม่คิดว่าอยู่ดีๆภาครัฐจะประกาศชั่วปิดล็อกดาวน์ไม่ให้ขายเลยจากรายได้วันหนึ่งเราแบบหลายแสนบาทมันเหลือ0บาทอะครับวันที่ภาครัฐประกาศปิดแล้วเพนกวินยังไม่มี delivery เอามือวางอยู่หน้าคอมอะแล้วอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลออกมาว่าแบบเอายังไงต่อกับชีวิตดีวะจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายซัพพลายเออร์ดีแล้ววันเนี้ยเราจะต้องกลับไปเริ่มใหม่อีกเหรอถ้ามันล็อกดาวน์สัก2เดือน3เดือนล่ะเราจะเหลือกี่สาขาแย่ที่สุดวันนั้นที่เราคิดคือเหลือ1สาขาเพื่อให้เรายังมีชีวิตรอดเราไปต่อวันที่เราเคยเริ่มต้นจาก1เป็น10ณวันที่กลับมา1อีกต้องรับกับมันให้ได้มันมีคำหนึ่งที่ผมยึดถือมาตลอดเวลาเราจะเจออะไรเนี่ยแล้วเพื่อทำให้เราตัดใจแล้วไปต่อคือคำว่าแบบช่างแม่งลืมความสำเร็จในอดีตลืมทุกอย่างในอดีตลืมเงินที่เราคิดว่าเราเคยจะได้ในอดีตไปให้หมดสุดท้ายชีวิตมันก็เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาจจะเหนื่อยมากขึ้นแต่อย่างน้อยคือความเหนื่อยมันในมุมผมคือมันไม่มีต้นทุนอะเดี๋ยวก็เหนื่อยไปเถอะก็คิดว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลืมสิ่งที่เราเคยมีณวันนั้นพอเกิดโควิดปุ๊บเรากลับมาถอยดูว่าตัดค่าใช้จ่ายยังไงดึงเงินตรงไหนไปได้บ้างจะต้องจ่ายอะไรก่อนแล้วสุดท้ายตัวเราอะเหลืออะไรบ้างเรากลับมาดูว่าเรามีต้นทุนอะไรเราไม่ได้มีต้นทุนการเงินเราไม่ได้มีต้นทุนที่มันมากกว่าคนอื่นสิ่งที่เรามีต้นทุนดีกว่าคนอื่นคือเรามีฐานแฟนที่เยอะเรามีชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักที่อาจจะมากกว่าคนอื่นอยู่บ้างสำคัญที่สุดคือเรามีไอเดียณวันนั้นก็เหมือนเป็นจุดเกิดใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราได้เป็นที่รู้จักแล้วสำคัญที่สุดให้เราเห็น small success บางอย่างแล้วทำให้เราเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ว่าแบบเฮ้ยถ้ากูปรับเนี่ยมีโอกาสอยู่วะผมอะเชื่อมาตลอดว่าในการทำธุรกิจให้มันไปรอดหรือประสบความสำเร็จกลยุทธ์ธุรกิจประมาณ 50% แต่กลยุทธ์ทางใจอะผมว่าอีก 50% เลยไม่มีใครเดินตามแผนที่วางไว้ได้ 100% มันจะมีปัญหาเข้ามาระหว่างทางตลอดถ้าใจเราเล็กกว่าปัญหาแล้วอะเราข้ามผ่านมันไปไม่ได้แน่นอนแต่ละคนกว่าจะมาเป็นตัวเราในทุกวันนี้มันต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาทุกคนอยู่แล้วผมว่าตั้งแต่ผมใช้ชีวิตมาเกือบ40ปีผมไม่เคยเจอใครที่ชีวิตมันสมูททุกอย่างบางคนสำเร็จเรื่องงานล้มเหลวในเรื่องความรักบางคนสักเซสในเรื่องครอบครัวไม่สักเซสในเรื่องงานคือมันต้องมีตลอดผมว่านี่แหละมันคือรสชาติของชีวิตผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวผ่านไปได้ก็คืออย่าให้ขนาดของปัญหาใหญ่กว่าขนาดของหัวใจถ้าปัญหาเราเล็กแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าใจเรามันเล็กกว่าปัญหาแล้วเราเข้าผ่านมันไปไม่ได้หรอกต่อให้ปัญหามันจะใหญ่ขนาดไหนถ้าเราทำใจเราให้ใหญ่กว่าปัญหาผมเชื่อว่าปัญหานั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แล้วถ้าเราคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราจะไม่กลัวกับปัญหาแต่เราจะเห็นปัญหาคือความท้าทายคือด่านใหม่ของชีวิตที่เราจะต้องชนะมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นเองอย่าให้ขนาดของใจเล็กกว่าขนาดของปัญหานะใช่ครับ